My recent obsession has been on things subculture. People of minority, places we hardly been, foods we hardly know. Bangkok is never short of noodles. We adopted the Chinese staple with big gusto, and even made it into a good array of different varieties. But there's one particular bowl that beckons me to look deeper. Hakka Chinese is among the minority Chinese in Thailand. We have the Hakka communities, big or small, throughout the country. But unlike other Chinese, such as Hokkien in Phuket or Thaiti in Bangkok, Hakka people seemed to be keeping it pretty much to themselves. Except for when it comes to this hearty, delicious bowl of Hakka-style noodle. ถอยกลับไปเมื่อประมาณ 30 กว่าปีกับ 40 ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยเกิดมาจนถึงประถมมัธยมเราอาจจะอยู่ในยุคที่ว่ามองไม่เห็นความแตกต่างซึ่งในวัฒนธรรมตอนยุคนั้นคือคนหลายชาติเชื้อชาติที่เข้ามาในประเทศไทยต่างก็เข้ามาทำมาหากินซึ่งในตอนนั้นก็คงจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีเพื่อนหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะจีนแขกหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มองในเรื่องนั้นจนมาจวบจนประมาณหนึ่งในยุค ที่ไม่นานนี้เองที่เรามาเปิดตัวอย่างเต็มตัวว่าเราทำนี้นะเราก็จะเจอคนถามว่าเฮ้ยไอ้หนูหรือแคทลิคแคตเตอร์เฮ้ยเราก็รู้สึกงงว่าที่แคทลิคแคตเตอร์คืออะไรเขาก็ยิงคำถามถึงว่าก็นี่ไงบ้านหรือกินข้าวนี่อะไรอ๋อผมก็บอกบ้านผมเนี่ยซิฟันอ๋อน่าจะเป็นแคตเตอร์เราก็เอ๊ะเป็นแคทลิคแคตเตอร์เนี่ย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราก็เลยงงมาก็เลยเริ่มหาข้อมูลบ้างแต่ถามว่าข้อมูลเรามีหรือไม่เราไม่มีเลยใช่เพราะว่าเราอยู่ใน culture ต่อมาที่ว่ามันเป็นการแข่งขันทำการค้าอะไรประมาณนั้นมากกว่าก็เลยอาจจะมองลืมมองอยู่ต้องบอกว่าลืมมองไม่ได้มองข้ามแต่ลืมมองว่ามันมีความสำคัญกับเรานะถึงเชื้อชาติต้นกำเนิดของต้นตระกูลที่มาจาก ก๋วยเตี๋ยวแคะคือจากที่คุณแม่เคยเล่าฟังว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทำไม่ว่าจะเป็นทำทานกันหรือทำไหว้บรรพบุรุษจนมาถึงในยุคหนึ่งคุณแม่เริ่มน่าจะประมาณปี 2521 เขาก็เริ่มอยากจะออกมาค้าขายก็เลยค้าขายโดยมาตลอดรวมๆ 40 กว่าปีในก๋วยเตี๋ยวแคะเนี่ยของที่บ้านเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักตั้งแต่เต้าหู้ ซึ่งเป็นทาร์เก็ตหลักของใน1ชามแต่ส่วนองค์ประกอบที่ใช้ในทุกสิ่งอย่างใน1ชามที่ถามมานี่ก็คือว่าจะหนักไปทางหมูที่เราคัดมาและมีส่วนผสมที่ลงตัวผสมกับสูตรของทางร้านกว่า 40 ปีที่ยังใช้จนมาถึงทุกวันนี้ครับก็จะมีทั้งเต้าหู้ขาวเต้าหู้แดงที่ป้ายหมูข้างบน At first look, Hakka noodle might be a lot similar to other kinds of noodle. But looking closer and upon a good taste, one learns the differences. Unlike other kinds of Chinese noodle soups, Hakka noodle is unique for their homemade pork balls. A top secret recipe that has been handed down from one generation to another. The triangle pieces of silky tofu must only be hand-stuffed with the minced pork. This pork is also turned into pork balls, steamed, deep-fried, and also ladled into the crown of spongy, deep-fried tofu. The noodle is then served with a clear pork consomme, a bowl that reflects the long-standing tradition of a Chinese subculture in Thailand. Have a great slurp, everyone, and until next time.